สวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่อคิวครับคิวอายุเท่าไหร่29ครับอาชีพผู้ช่วยช่างภาพฟรีแลนซ์ปังมีอะไรคุยกับโค้ชว่ามาเลยคือผมอ่ะมีเป้าหมายว่าปีนี้จะเก็บเงินให้ได้300,000เอางี้เอางี้เดี๋ยวนะจิวมึงเงียบไว้ก่อนแดนบวกแดนลบไอจิวมึงเฉยไว้ก่อนแต่ว่าตั้งใจเก็บตังค์เหรอโอ๊ยไม่รู้มันเก็บตังค์ไปทำอะไรเฮ้ยแต่คนเก็บตังค์อายุ29เดาไออันนี้ทางบวกมันเก็บเงินแต่งงานแดนบวกนะปัญหามึงแดนบวกแดนลบเนี่ยบวกครับอย่าบวกสองแสนเฮียโอเคมันจะมีวิธีไหนที่ทำเงินให้ได้ถึง300,000ภายในปีนี้เฮ้ยจิวไปทำอะไรก่อนอันดับแรกปีที่ผ่านมาผมเงินเดือนแคเรีย13,000 ถึง 19,000อ่ะ20,000 13,000 ถึง 20,000ประมาณนะต่อเดือนนะตอนนี้ผมมีเงินบัญชี160,000ตอนนี้ผมอยากหาวิธีว่าทำยังไงให้ได้300,000ในปีนี้เพื่อที่จะอยากได้เงินก่อนเพื่อจะเอาไปทำอะไรอย่างอื่นมากกว่านี้คืออยากเก็บเงินยังไม่รู้จะทำอะไรแต่อยากจะเก็บเงินให้มันงอกเงยใช่คือตอนนี้ผมอะครับมีทำเปิดกองทุนอยู่ตัวหนึ่งแต่อยากได้วิธีที่แบบ300,000อะปีนี้อันดับแรกต้องบอกนี้ว่าถ้าอยากจะโตแบบปีนึง300,000นะเนาะมันคงไม่ใช่การลงทุนแบบว่าถ้าฐานเงินเราไม่ได้สูงอะกำไรจากการลงทุนมันทำได้ขนาดนี้ไม่ได้มันต้องเป็นงานหรือเป็นธุรกิจวะที่มันจะทำแบบนี้ได้เอาเงินไปฝากกองทุนเรามีเท่าไหร่มันถึงจะโต300,000นะมันต้องใช้เงินก้อนใหญ่มุมนี้เป็นข้อสังเกตที่ดีนะน้องๆสมมติว่าเรามีทุนเท่าไหร่แล้วเราอยากจะมีเป็นเท่าไหร่เนี่ยจำนวนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจะบอกเลยว่าวิธีการหาควรจะมาจากทางไหนส่วนต่างขนาดนี้ต้องมาจากการลงทุนทำธุรกิจทำงานพิเศษและเก็บตังค์มันไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้ลงทุนที่ทำอยู่คงไม่ได้อะแล้วเรามีแนวทางอะไรบ้างล่ะที่คิดไว้ตอนคือตอนเนี้ยผมกะจะเล่นหุ้นคือเดือนนึงอ่ะผมเก็บประมาณ10,000ก็เลยอยากได้ว่าจะทำยังไงให้ได้มากกว่านี้ปีเนี้ยผมว่าจะเริ่มสตาร์ทด้วยตัวเองเพิ่มขึ้นเพราะผมถ่ายวิดีโอได้ด้วยเฮ้ยจิวพี่แชร์ว่ะจริงๆแล้วสิ่งที่มึงตั้งใจเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะน้องพี่แต่ว่าณวันนี้กำลังมึงขนาดเนี้ยดีที่สุดเท่าที่มึงออมได้เนี่ยก็ยังไม่อยู่ในเป้าที่มึงพอใจใช่ไหมใช่แล้วก็มึงก็ยังไม่ได้มีแผนว่าจะเอาเงินไปทำยังไงพี่ว่าเครียดตายห่าเลยกูว่าอาชีพมึงเนี่ยมันมีระยะเวลามันมีการสั่งสมฝีมือบารมีคอนเนคชั่นเนี่ยตอนนี้เท่าที่มึงหาได้เนี่ยมึงก็เก็บในจำนวนที่มึงไหวมากที่สุดนะถ้ามึงตั้งเป็นตัวเลขอย่างเงี้ยแปลว่ามึงก็ต้องหางานเพิ่มอ่ะวิธีการเอาเงินสดที่มึงมีไปวางตรงไหนมันไม่งอกถึงขนาดที่มึงต้องการมันแล้วมันเสี่ยงสูงด้วยเอา100,000ไปต่อยอดยังขึ้นไป300,000ไม่หมูนะถ้าเป็นการลงทุนโดยการเอาเงินไปฝากไว้ที่สินทรัพย์ไปให้คนอื่นบริหารหุ้นก็เป็นการเอาเงินไปฝากคนอื่นบริหารกองทุนก็เป็นการเอาไปคนอื่นบริหารตรงข้ามถ้าเป็นพี่อ่ะพี่จะเอาไอ้ความรู้ความสามารถที่เป็นผู้ช่วยช่างภาพเองเนี่ยไปทำมาหากินวะเผลอๆแม่งรับจ็อบบ้างอะไรบ้างนะถ่ายรูปบ้างบางอันทำให้เป็นทรัพย์สินถ่ายรูปเก็บไว้เป็นสต็อกขายบนเว็บไซต์มันอาจจะกลายเป็นทรัพย์สินเพิ่มมีเงินอีกหลายช่องทางมากขึ้นอันนี้มันอาจจะได้เยอะกว่าแล้วก็300,000เป็นไปได้มากกว่าเอาอย่างนี้หรือจะพูดให้ง่ายกว่านั้นกันนะจิวนี่ว่ากันตรงๆนะปีนี้เนี่ยนะมีงานทำมีเงินเก็บบุญชิบหายแล้วนะอ่ะไปคิดดีๆกูว่าบางทีเป้าหมายมึงดีแต่ตึงไปนิดคำตอบมันมีอยู่แล้วมึงก็ต้องเหนื่อยเพิ่มไปเลิกจนสักทีนะน้องครับครับ